สวัสดีครับนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการbullying นะครับหรือว่าการก็เรียกว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยจะอารมณ์ประมาณที่การรังแกคนอื่นการพูดดูถูกพูดจาดูถูกเหยียดหยามคนอื่นนะครับซึ่งผมได้ส่งลิงก์คลิปข่าวของประเทศไทยสถานการณ์ของการที่กลั่นแกล้งเด็กโดนกลั่นแกล้งรังแกนะครับผมเอาคลิปข่าวให้ข้างล่างนี้นะครับก็ลองกดไปดูได้ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะครับที่สถานการณ์การบูลลิ่งนะครับในประเทศไทยเนี่ยถือว่ารุนแรงเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับรองจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งไอ้เจ้าบูลลิ่งเนี่ยในประเทศไทยจริงๆไม่ค่อยโดนกล่าวถึงเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยโดนกล่าวถึงเท่าไหร่ซึ่งมันจริงๆแล้วมันมีส่งผลร้ายแรงมากนะมันส่งผลร้ายแรงมากผมคนนึงก็เป็นคนตอนสมัยเด็กเนี่ยเป็นคนที่เคยโดนกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมจะพูดให้ฟังก่อนว่าการบูลลิ่งคนอื่นเนี่ยนะครับหรือว่าสถานการณ์การบูลลิ่งการกลั่นแกล้งคนอื่นเนี่ยมันส่งผลไปสู่อะไรบ้างนะครับมันส่งผลต่อโซเชียลดิสเทรสยังไงบ้างนะครับคือการที่สมมุติลองนึกดูนะนะครับมีเด็กคนหนึ่งนะมีเด็กคนหนึ่งเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะโดนล้อเลียนเสมอจะเช่นล้อว่าดำว่าอ้วนนะครับผมเนี่ยโดนล้อประจำว่าดำอ้วนขี้เลหรือบางคนพิการอย่างเงี้ยก็โดนล้อเลียนหรือบางคนเป็นเกย์เป็นกระเทยอย่างเงี้ยนะครับโดนเพื่อนๆในชั้นล้อเลียนกันแกล้งนะครับไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องสนุกอะมันไม่ใช่เรื่องสนุกเพราะมันทำให้เกิดเขาเรียกว่ามันจะทำให้เกิด depression นะครับ depression ในจิตใจของคนที่โดนล้อเลียนได้นะครับแล้วมันอาจจะนำไปสู่เรื่องของการฆ่าตัวตายได้ในที่สุดนะครับก็จะเป็นปัญหาสังคมเรื้อรังสมัยผมแล้วกันนะครับเล่าเรื่องสมัยผมที่ผมเป็นเด็กคือผมเนี่ยตัวผอมแล้วก็ผิวสีค่อนสีแบบน้ำผึ้งเข้มไปหน่อยนะครับคือดำนั่นแหละนะครับก็จะโดนเพื่อนเพื่อนๆล้ออยู่เป็นประจำหรือบางทีก็เขาก็เรียกไอ้ดำนะครับเรียกไอ้ดำแล้วก็พอเป็นคนที่ผอมแห้งแรงน้อยใช่ไหมนะครับมันเลยดูเหมือนเป็นก็เรียกว่าเป็น easy target นะครับดูเหมือนเป็น target ที่แบบใครจะมาแกล้งก็ได้นะครับผมก็เลยมักจะโดนพวกโดยเฉพาะช่วงก่อนเข้ามัธยมนะโดนพวกเพื่อนๆหรือว่าคนในหมู่บ้านที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมากลั่นแกล้งผมเป็นประจำเลยนะครับผมจำได้เลยมีอยู่คนนึงคือแบบมันจะพูดจาดูถูกผมตลอดเลยไอ้ดำอะไรเงี้ยไอ้ดำแล้วก็ชอบเมคฟันนะครับเมคฟันออฟมีก็คือเวลาอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆก็จะมาแกล้งผมแล้วทำให้คนอื่นหัวเราะโดยที่ใช้เราเป็นเหยื่อนะครับก็คือผมอยากบอกว่าไอ้คนพวกนี้นะครับคนพวกนี้ที่ชอบกลั่นแกล้งคนอื่นหรือชอบไปดูถูกรังแกคนอื่นคนที่เขารู้สึกว่าคนนั้นด้อยกว่าเพราะอะไรนะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเกิดจากความ insecurity ในจิตใจเขาความไม่มั่นคงในจิตใจเขาก็อยากจะแสดงให้สังคมยอมรับว่าเขาเนี่ยมี power นะเขาดูเหนือกว่านะนะครับคือเขาก็เลยทำโดยการไปกลั่นแกล้งคนอื่นนะครับเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าตัวเองเจ๋งตัวเองมี power ตัวเองเจ๋งเนี่ยเขาเลยใช้วิธีการแบบนี้นะครับซึ่งตอนเด็กผมผ่านมันได้ยังไงผมสบายมาได้ยังไงนะครับผมเนี่ยสมัยเด็กก็มันก็ไม่มีใครมาให้ความรู้เรื่องพวกนี้มากหรอกนะครับคือผมก็พอโดนแกล้งเยอะๆแกล้งเยอะๆเข้านะผมก็รู้เฮ้ยจะทำยังไงดีวะคือมันเครียดนะเด็กๆเวลาเราโดนล้อเลียนโดยเฉพาะต่อหน้าผู้หญิงเงี้ยนะครับถ้าเด็กผู้ชายจะรู้ดิก็จะแบบรู้สึกไม่อยากเสียหน้าต่อหน้าคนอื่นมันก็จะเครียดบางทีก็เก็บไปฝันก็มีนะครับอันนี้ผมไม่บอกแม่ไม่เคยบอกใครนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงดีจะทำให้ไอ้คนที่ชอบกลั่นแกล้งเราอยู่นะครับมันก็ลงท้ายด้วยผมก็ไปสู้กับเขาเลยคือไปชกต่อยกันเลยนะครับผมก็สู้ไม่ได้หรอกเพราะเขาตัวใหญ่กว่าผมแล้วก็ผมก็ผอมแห้งแรงน้อยนะแต่ว่ามันก็เกิดเขาเรียกว่ามันก็เกิดเอฟเฟกต์นะผมก็สู้แบบถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ผมสู้โดยเฉพาะตอนเด็กๆเนี่ยชกต่อยกันเนี่ยจะรู้สึกสมเพชผมเลย ก็คือแบบสู้ไม่ได้แต่ก็แบบสู้อะสู้คือแบบกูไม่ไหวแล้วอะนะครับแต่มันก็เกิดเอฟเฟกต์ในทางที่ดีระดับนึงนะถึงแม้มันจะเจ็บตัวก็ตามก็คืออันนี้ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ว่าควรทำไงคือพอผมสู้ใช่ไหมถึงแม้จะแพ้ก็ตามนะครับเจ็บตัวด้วยแต่ว่าคนที่มามุงดูนะครับมาเชียร์ไม่รู้ว่าเชียร์ผมหรือเชียร์คนที่มารังแกผมนะเขาก็จะไม่ค่อยมายุ่งกับผมละเพราะมันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ายุ่งไอ้เนี่ยเดี๋ยววันนึงไอ้เนี่ยมันจะลุกขึ้นมาต่อยเว้ยเฮ้ยแต่ผมไม่แนะนำนะผมเล่าให้ฟังเฉยนะก็ผมก็เรียนรู้เรื่องการต่อสู้นะครับแล้วไอ้คนที่มาแกล้งผมเนี่ยก็มันก็จะค่อยๆเฟดออกไปเพราะมันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามาแกล้งไอ้นี่ต่อเดี๋ยวมันดีขึ้นดีมันมาสู้แน่เลยว่ะถึงแม้มันจะชนะผมแบบขาดลอยเลยนะแต่มันก็ไม่มีใครอยากเจ็บตัวนึกออกปะนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอผมสู้ใช่ไหมสมมติผมอายุตอนช่วงนั้นน่าจะสัก7-8 ขวบสู้ปุ๊บนะครับ
ในสังคมนั้นก็โอเคเรื่องราวก็ดีขึ้นแต่พอก้าวขึ้นไปอีกสู่สังคมนึงนะครับมันก็ต้องไปสู้อีกเพราะว่าเราไปเจอคนใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆมันเห็นเรามันก็รู้สึกว่าเราน่าแกล้งอีกเราก็ต้องสู้อีกอย่างเงี้ยสู้ไม่รู้จบนะประถมต้นประถมปลายมอต้นมอปลายอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางออกของปัญหานะครับถึงแม้มันจะช่วยได้ระดับนึงก็ตามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการที่จะโซเรื่องของการกลั่นแกล้งนะครับดูถูกเหยียดหยามได้ดีที่สุดนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องของเราต้องคอนโทรลเรื่องอิโมชันแนลของเราแล้วก็เมนทัลของเรานะครับเราต้องฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งเช่นแล้วก็ต้องรู้จักวิธีการโซด้วยเช่นสมมติว่ามีคนมาด่าคุณว่าไอ้เหี้ยมึงไม่โง่อ่ะจนบ้านก็จนยังโง่อีกนะครับเรายิ่งถ้าเราไปโต้ตอบเขาแบบไอ้เหี้ยมึงว่ากูอย่างงี้ได้ไงวะคือการบูลลี่คือการทำให้เราไม่สบายใจอ่ะเออแล้วถ้าเรายิ่งไปโต้ตอบแบบนั้นไอ้คนที่มาข่มเหงเรามันจะยิ่งรู้สึกเฮ้ยกูชนะมึงกูยิ่งเหนือกว่ามึงนึกออกไหมที่เขามาล้อเลียนเราเพราะเขาอยากจะรู้สึกเหนือเราเขาอยากจะข่มเรานะครับยิ่งเราไปレスปอนแบบนั้นมันก็ยิ่งเข้าทางเขานะครับเราอาจจะレスปอนมันในเชิงที่แบบเออใช่กูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับกูไม่ค่อยเก่งบ้านกูก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่แต่ว่าเฮ้ยกูชื่นชมมึงนะมึงเป็นคนนึงที่เก่งมากนะครับคนนึงที่เก่งมากกูมึงเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เก่งกูชื่นชมมึงนะอะไรเงี้ยแล้วไอ้ฝ่ายมันก็อาจจะพูดไม่ออกนึกออกไหมมันส่วนทางกับที่มันคิดว่าเราจะต้องไอ้เชี่ยมึงมาว่ากูอย่างงี้ได้ไงอะไรเงี้ยไอ้เต้งมึงขี้เหร่ว่ะมึงไม่น่าเกิดมาเลยอย่างเงี้ยผมบอกเออใช่กูยอมรับจุดนั้นแล้วก็กูรู้สึกว่ามึงเนี่ยเป็นคนที่แบบเฮ้ยหล่อนะกูว่ามึงเป็นคนที่หล่อมากเลยเออมึงหน้าตาดีแม่งคนชอบมึงเยอะมากเลยอย่างเงี้ยนะผมก็ชมใช้วิธีการชมเขากลับเนี่ยมันจะอึ้งเว้ยมันจะอึ้งแล้วมันก็จะค่อยๆเฟดไปเพราะมันรู้สึกว่าการที่มันมาข่มเหงเราเนี่ยเราไม่โต้ตอบพอเราไม่โต้ตอบไปในทางที่มัน expect มันจะรู้สึกว่ามันเป็น lose มัน lose เกมนั้นนะบูลลี่จริงๆแล้วมันก็คือเหมือนมันการเล่นเกมว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับยิ่งถ้าเราไปเล่นตามเกมเขานะครับเขาก็ยิ่งรู้สึกสะใจนะสะใจเขาก็ล้อเลียนต่อเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะครับแต่นะครับผมมีข่าวดีมาฝากนะข่าวดีสำหรับคนที่โดนกลั่นแกล้งโดนล้อเลียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีผิวหน้าตาอ้วนความอ้วนความผอมฐานะทางบ้านหรือเรื่องเซ็กชวลเรื่องที่ว่าโดนล้อเป็นเกย์เป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือข่าวดีก็คือเราต้องฝึกฝนจิตใจของเราให้ผ่านจุดนั้นมาได้นะผ่านจุดนั้นมาให้ได้ด้วยการที่อย่างที่ผมสอนไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องใช้ตัวนั้นนั่นแหละนะครับเป็นแรงผลักดันเป็นฟอร์สนะครับผลักให้เราไปศึกษานะครับหรือว่าเป็นมาสเตอร์เรื่องใดก็ได้สักเรื่องนึงสมมติว่าคุณชอบวาดรูปคุณไปมาสเตอร์เรื่องการวาดรูปคุณชอบภาษาอังกฤษคุณไปมาสเตอร์เรื่องภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าคุณชอบเรียนวิชาอะไรคุณมาสเตอร์จนแบบเก่งคะแนนติดท็อปเลยคุณใช้ตัวนั้นเป็นไดรฟ์นะครับเป็นไดรฟ์แล้วมันจะทำให้ไอ้คนที่มันล้อเลียนคุณเนี่ยมันจะไม่ค่อยมากล้ามาล้อเลียนคุณละนะครับแล้ววันนึงมันคุณจะได้รับการยอมรับจากไอ้พวกนั้นนะไอ้พวกนั้นจะแทบมาก้มหัวให้คุณสอนติววิชานั้นวิชานี้ให้เลยด้วยซ้ำไปนะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีนะครับคือหาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเอ็กซ์เพิร์ทอ่ะเราชอบแล้วก็เราก็มาสเตอร์มันฝึกฝนมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไอ้พวกที่มันมาล้อเลียนเราเดี๋ยวมันจะคือพอเราโตขึ้นอ่ะอย่างผมเนี่ยพอโตขึ้นมาถึงจุดนึงคือตอนนี้ไอ้พวกที่เคยล้อเลียนผมไม่รู้เฟดหายไปไหนละนะครับคือถ้าเอาแบบว่าเอาเรื่องของการประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตบนโลกเนี่ยมาเทียบกันเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่โดนล้อเลียนเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้สูงกว่าเพราะว่าเขามีความแข็งแกร่งด้านจิตใจไงแล้วเขาผ่านเรื่องการบูลลี่มาได้มันจะทำให้เกิดเรียกว่าเซลล์เดเวลลอปเซลล์เอสติมนะครับเซลล์เวลการเห็นคุณค่าในตัวของตัวเองอะไรพวกนี้นะครับขึ้นมาซึ่งไอ้คนที่มันล้อเลียนคนอื่นแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็จะเป็นการล้อเลียนคนอื่นในโลกของโซเชียลถูกไหมคนที่โดนล้อเลียนเนี่ยคือคนที่ดูซัมติงนะต้องดูซัมติงกูดด้วยนะดูซัมติงกูดเทคแอคชั่นซัมติงแล้วก็จะโดนล้อเลียนหรือโดนวิจารณ์หรือว่าโดนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของโซเชียลคริติซิซึมนะครับเป็นเรื่องปกติผมยอมรับได้แต่อยากจะบอกว่าคนที่โดนวิจารณ์กับคนที่วิจารณ์คนอื่นมันมีจุดที่ต่างกันคนที่โดนวิจารณ์เขาจะ mental toughness เขาจะแข็งแล้วเขาจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนคนที่วิจารณ์คนอื่นมันง่ายนะเว้ยมันง่ายที่แบบอย่างเช่นวิจารณ์รัฐบาลเงี้ยวิจารณ์รัฐบาลทำอะไรก็ไม่ดีก็ด่าหมดนึกออกไหมหรือว่าผมเงี้ยผมอัดคลิปอะไรมาก็แบบเฮ้ยเอาไปด่าไปล้อเลียนเงี้ยโอเคแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับมันง่ายเพราะว่าคุณไม่ได้ลงมือทำอะไรคุณก็แค่พูดออกมานึกออกไหมคุณอยากจะพูดอะไรก็พูดเป็นโลกเสรีนะครับมันทำใ
ทำให้คนที่โดนวิพากษ์วิจารณ์มีจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากกว่านะครับแต่ผมอยากจะฝากไว้ไปถึงเมื่อกี้ฝากถึงคนที่โดนล้อเลียนแล้วนะครับว่าต้องผ่านมาให้ได้นะแล้วคุณชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จกับคนที่มาล้อเลียนคุณแบบร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับส่วนคนที่ชอบล้อเลียนคนอื่นนะครับชอบล้อเลียนคนอื่นแม้กระทั่งปัจจุบันผมยังเจอนะผมไม่เชื่อเหมือนกันยังเจออยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็น part of the process ของการที่ผมจะเจริญเติบโตผมก็อยากจะฝากของคนที่ล้อเลียนคนอื่นนะครับคือผมอยากจะบอกว่าคุณอยากจะสร้างสังคมแบบนั้นขึ้นมาจริงๆหรอให้กับลูกของคุณให้กับลูกหลานของคุณคุณอยากจะที่แบบว่าล้อเลียนคนอื่นเพื่อให้แค่สนุกปากเพื่อให้แค่รู้สึกว่าตัวเองมี power จริงๆหรอนะครับแล้วคือผมอยากบอกว่าจริงๆแล้วคุณน่ะเก่งอยู่แล้วนะครับคุณก็เก่งคุณก็มีของดีนะครับคุณก็ได้รับการยอมรับอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปกดหัวคนอื่นนะครับเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นหรอกนะครับโอเคแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการวิจารณ์โดยใช้แฟกต์มาพูดนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับทีนี้พอคุณมีนิสัยที่ชอบเค้าเรียกว่าไปล้อเลียนคนอื่นไปกลั่นแกล้งคนอื่นนะครับนิสัยพวกนี้สมมติว่าถ้าคุณมีลูกมีครอบครัวนะครับมันก็มีโอกาสสูงที่นิสัยพวกนี้มันจะถ่ายทอดไปหาลูกๆของคุณอีกนะคุณอยากให้ลูกๆของคุณมีนิสัยแบบคุณจริงหรอหรือถ้าแย่กว่านั้นนะถ้าลูกคุณไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วลูกคุณไปเจอล้อเลียนเหมือนที่คุณกำลังล้อเลียนคนอื่นหรือดูถูกคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าลูกคุณเจอแบบนั้นบ้างแล้วคุณไปรู้นะครับคุณจะเจ็บกว่าผมไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่านะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะเชื้อเชิญนะครับให้เรามาสร้างสังคมดีๆกันนะเป็นสังคมที่แชร์ลิงแบ่งปันนะแล้วก็แคริ่งห่วงใยกันนะห่วงใยกันผมเนี่ยก็เป็นสมาชิกของ ASP Project นะครับ All Shall Prosper Project นะครับก็ lead โดยคุณเดฟฮอสตันนะครับเดฟฮอสตันเขาเป็น CEO ของPaladin Enterprise ที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็เขาก็เป็นคริสเตียนกันนะครับเขาเป็นเมนเทอร์ให้ผมเขาก็จะสอนผมเรื่องของการสร้างเรียกว่า Just Nation ขึ้นมา Nation ที่สังคมที่มันน่าอยู่จริงๆสังคมที่มีแต่เรื่องของการแบ่งปันการแชร์ลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจนะครับก็เป็นธุรกิจที่ไม่ว่าเราจะไปดีลกับใครนะครับสมมติว่าเราไปดีลกับอีกคนหนึ่งนะครับต่างฝ่ายนะครับต่างฝ่ายก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดเสมอนะครับคือจะไม่มีคู่แข่งขันนะไม่มีคู่แข่งขันนะครับคือในโลกปัจจุบันเนี่ยเราจะตีคนอื่นเป็นคู่แข่งแล้วก็เราพยายามที่จะเอาชนะคู่แข่งจะทำให้คู่แข่งมันล้มหายตายจากไปอะไรเงี้ยมันเป็นซึ่งมันเป็นรากฐานมาจากเขาเรียกว่าโซเชียลคัลเจอร์social culture ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันต้องโดนแก้ไขอะแก้ไขก่อนที่เราจะสร้างสังคมที่มันมีแต่เรื่องของเราของการแชร์ลิงแล้วก็แคริ่งได้ขึ้นมาจริงๆนะครับอันนี้ขอพูดนิดนึงเรื่อง social culture ที่มันไม่ดีก็คือเรื่องของความโลภ greed นะครับ corruption นะครับเรื่องของ corruption มันจริงๆเนี้ยมันไอ้ culture พวกเนี้ยมันมาตั้งแต่ยุคสมัยนู่นบาบิโลเนียนนะครับมันมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะมันทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่มันไม่เวิร์กอ่ะคนจนก็ยิ่งจนลงนะคนรวยก็ยิ่งรวยเพราะว่าหลายๆคนก็จะตั้งบริษัทโดยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเราอยากจะได้กำไรสูงสุดอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ไม่สนใจคนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ยั่งยืนเพราะนั้นไม่ยั่งยืนนะครับผมก็อยากจะเชื้อเชิญทุกคนนะครับทั้งคนที่วันนี้พูดถึงเรื่องของการบูลลี่คนที่โดนบูลลี่นะครับก็ผมก็จะมาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าข่าวดีคือคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะส่วนคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นล้อเลียนคนอื่นนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณเก่งอยู่แล้วคุณสมาร์ทอยู่แล้วนะครับคุณแค่ลองหาพีซนะความสงบสุขในจิตใจของคุณดูแล้วลองถามตัวเองดูดีๆว่าคุณอยากจะสร้างสังคมที่มันมีแต่การดูถูกล้อเลียนกันขึ้นมาจริงๆหรอให้ลูกหลานของเราได้อยู่บนโลกแบบนั้นจริงๆหรอนะครับโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ